ขณะเดียวกันฝนที่ตกต่อเนื่องครับสร้างความดีใจให้แก่ชาวนาเป็นอย่างมากเพราะทำให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งน้ำต่างๆโดยทางโครงการชลประทานน่านได้ปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นาให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอและสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างมีระบบไม่มีการแย่งน้ำตอนนี้เกษตรกรครับได้ปลูกข้าวจนแล้วเสร็จในทุกพื้นที่ด้านนายสุรศักดิ์สุพรรณคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่านได้บอกว่าจากการสำรวจปริมาณน้ำตามอ่างเก็บกักน้ำหรือฝายของโครงการชลประทานทุกแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการทำนาครับเขื่อนอ่างต่างๆในพื้นที่จังหวัดน่านมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันเนี่ยอ่างต่างๆบางอ่างก็มีปริมาณน้ำเต็มหลายเกือบ 80% ฮะตอนนี้ 80 กว่า%แล้วที่ทั้งจังหวัดเพราะนั้นการเกษตรที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติคือเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกตามขั้นตอนเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของน้ำที่จะเตรียมการไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคหรือว่าจะเป็นในการด้านการประมงปศุสัตว์ต่างๆก็ไม่น่าห่วงสำหรับปัจจุบันคือในของจังหวัดน่านถือ